อัปเดตปี2022 iPad มีทั้งหมดกี่รุ่นรุ่นไหนเป็นรุ่นล่าสุดเราจะซื้อรุ่นไหนดีและรุ่นไหนที่ควรจะรอนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังตามมาชมกันเลยนะครับสวัสดีครับผมต้อม iMod นะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ iPad ให้ได้ฟังกันนะครับผมไฮไลท์หลักๆเราจะมาดูกันว่า iPad รุ่นล่าสุดณปัจจุบันครับ1กุมภาพันธ์2565หรือว่าปี2022นะครับมีตัวไหนเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดบ้างนะครับที่ยังวางขายกับทาง Apple อยู่ใหม่ล่าสุด2รุ่นแรกได้แก่ iPad mini รุ่นที่6ครับตัวเล็กอยู่ตรงนี้และ iPad รุ่นที่9นะครับทั้ง2รุ่นเนี้ยเปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนปี2021นะครับผมส่วนเก่าลงไปอีกหน่อยครับผมแต่ว่าถือว่ายังเป็นตัวท็อปของทางฝั่งของ iPad Pro นั่นก็คือในฝั่งของ iPad Pro ชิป CPU M1 นะครับผมที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายนของปี2021นะครับผมจะมีให้เลือกอยู่2ขนาดได้แก่ขนาด11นิ้วและ 12.9 นิ้วนะครับจุดเด่นของรุ่น iPad Pro M1 นั่นก็คือมาพร้อมชิป CPU M1 ที่มีพลังการประมวลผลที่แรงมากๆครับผมพร้อมกับหน้าจอโปรโมชั่นและรองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะครับแล้วก็เก่าลงไปอีกหน่อยครับจะเป็นฝั่งของ iPad Air รุ่นที่4ครับตัวนี้ครับเครื่องสีเขียวตรงนี้นะเปิดตัวไปเมื่อกันยายน2020นะครับแต่ถ้าว่าถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดของ iPad Air นะครับดังนั้นนะครับถ้าหากถามว่า iPad แต่รุ่นเหมาะกับใครนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเป็นซีรีส์นะเริ่มต้นนะครับเป็น iPad รุ่นที่9เหมาะสำหรับผู้ใช้งานระดับเริ่มต้นนะครับอย่างเช่นน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับผมที่ไม่ต้องการพลังการประมวลผลที่สูงสุดและบอกก่อนว่าตัวนี้ราคาเข้าถึงได้ง่ายๆครับผมในราคาเริ่มต้นที่ 11,400 บาทนะครับทำให้เราเป็นเจ้าของ iPad รุ่นนี้ได้แล้วนะครับผมอันดับต่อมาครับเป็น iPad ระดับกลาง iPad ระดับกลางนะครับจะมีให้เลือกอยู่2รุ่นนะครับได้แก่ iPad mini ครับและ iPad Airซึ่งรุ่นล่าสุดคือ iPad mini รุ่นที่6และ iPad Air รุ่นที่4สำหรับราคาของรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นฝั่งของ iPad mini ครับจะอยู่ที่ 17,900 บาทขึ้นไปนะครับผมส่วนฝั่งของ iPad Air นะครับจะอยู่ที่ 19,900 บาทขึ้นไปนะครับถามว่า iPad Air กับ iPad mini เหมาะกับใครประสิทธิภาพของ iPad Air กับ iPad mini อยู่ระดับกลางเป็นรองระดับโปรแต่เหนือกว่าฝั่งของ iPad รุ่นที่9เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มองว่า iPad รุ่นที่9ไม่เพียงพอกับเขาละเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน Apple Pencil รุ่นที่2นะครับผมที่สามารถแปะกับเครื่องอย่างนี้ได้นะครับเหมาะกับคนที่ไม่ชอบ iPad ที่มาพร้อมปุ่มโฮมนะครับถ้าใครต้องการประสิทธิภาพแรงแต่ขนาดพกพาง่ายแล้วก็เล็กนะครับเลือกไป iPad mini ครับแล้วต้องการการใช้งาน 5G ด้วยเพราะว่า iPad mini รองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากได้จอใหญ่ขึ้นมาครับผมการวาดเขียนกับ Apple Pencil ที่มีความสมูทแล้วก็มีความแน่นมากกว่านะครับเพราะว่าจอของ iPad mini กับจอของ iPad Air นั้นเป็นแบบ Full Laminate นะครับจะไม่มีช่องนะครับซึ่งทำได้ดีกว่า iPad รุ่นเริ่มต้นนะครับถ้าใครอยากได้สเปคแบบนี้สเปคแรงระดับกลางและจอใหญ่ขึ้นนะครับให้เลือกเป็น iPad Air รุ่นที่4นะครับและใน iPad รุ่นสูงสุดนะครับประสิทธิภาพสูงสุดดีที่สุดเลยนั่นคือในฝั่งของ iPad Pro มีให้เลือกอยู่2ขนาดครับคือ11นิ้วและ 12.9 นิ้วนะครับผมทั้ง2รุ่นใช้ชิป CPU M1 เหมือนกันครับแต่สิ่งที่แตกต่างหลักๆนั่นก็คือเรื่องของจอภาพครับจอภาพที่ดีที่สุดจะอยู่บน iPad Pro ขนาด 12.9 นิ้วครับที่มาพร้อมหน้าจอแบบมินิ LED ถือว่าเป็น iPad ตัวแรกด้วยนะครับที่มาพร้อมหน้าจอแบบนี้นะฮะทั้ง2รุ่นรองรับโปรโมชั่นเหมือนกันครับแสดงผลที่120 Hz นะครับทั้งนี้เราก็ต้องเลือกเอาว่าถ้าอยากได้หน้าจอที่ดีที่สุดหน้าจอใหญ่ที่สุดไป iPad Pro 12.9 นิ้วครับแต่ถ้าอยากได้เครื่องเล็กลงมาครับผมประสิทธิภาพใกล้เคียงกันเราเลือกเป็น11นิ้วก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของราคานะครับ iPad Pro 11นิ้วนั้นจะเริ่มต้นอยู่ที่ 27,900 บาทนะครับส่วน 12.9 นิ้วจะเริ่มต้นที่ 37,900 บาทนะครับดังนั้นเราได้เห็นแล้วนะครับว่า iPad แต่ละรุ่นเหมาะกับใครนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าเผื่อใครพิจารณาเรื่องของการซื้อ iPad มือ2ผมให้ข้อมูลอีกนิดนึงสมมุติว่าเราจะซื้อ iPad Airแต่ว่าราคาของ iPad Air มือ1นั้นอาจจะใกล้เคียงกับ iPad Pro มือ2ของปี2020ดังนั้นเราอาจจะต้องมาคำนวณอีกทีนึงเพราะว่ายังไงซะประสิทธิภาพของ iPad Pro นั้นจะเหนือกว่า iPad Air นะครับ
นี่เดี๋ยวยังไงเราจะทำคลิปสรุปไว้ให้อีกทีนึงนะครับเปรียบเทียบในการซื้อ iPad นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นณตอนนี้ผมนำมาบอกก่อนว่า iPad แต่ละรุ่นเหมาะกับใครนะครับและรุ่นไหนล่าสุดเราจะได้ทราบข้อมูลณปัจจุบันจะได้ไม่ซื้อรุ่นที่เก่าเกินไปนะครับคราวนี้คำถามต่อมาครับผมที่หลายๆคนอยากจะรู้คือ iPad รุ่นไหนที่ควรซื้อเลยและ iPad รุ่นไหนที่ควรจะรอนะครับผมให้คำตอบเลยครับว่ารุ่นที่สามารถซื้อได้เลยได้แก่ iPad รุ่นที่9ครับ iPad mini รุ่นที่6ครับและ iPad Proทั้ง2รุ่นเลยครับของชิป CPU M1 ด้วยความที่ว่า iPad 3รุ่นนี้นะครับเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดแล้วก็อีกสักพักใหญ่ๆเลยถึงจะมีการอัปเกรดนะครับเพราะว่า iPad mini รุ่นที่6กับ iPad รุ่นที่9นั้นเปิดตัวกันยายนถ้าจะครบรอบอีกสักทีนึงครับฝั่งของ iPad รุ่นที่9นั้นไปรอกันยายนของปีนี้นะครับซึ่งจะเป็นช่วงปลายปีของ2022เนาะส่วน iPad mini นะครับต้องบอกเลยว่ากว่าจะอัปเกรดนั้นใช้ระยะเวลานานมากเราไม่รู้ว่าหลังจาก iPad mini รุ่นที่6มาแล้วเนี่ย iPad mini รุ่นที่7จะมาอีกไหมเพราะว่าเขาจะทิ้งระยะเวลาการอัปเกรดค่อนข้างนานเผลอๆมากกว่า1ปีครึ่งหรือ2ปีขึ้นไปเลยด้วยซ้ำนะครับและ iPad mini 6เองครับก็ยังมาพร้อมชิป CPU A15 Bionic ใหม่ล่าสุดแล้วนะครับที่อยู่ใน iPhone 13ตัวนี้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าจะมีใหม่กว่านี้คงจะต้องรอA16 Bionic หรือว่าอาจจะใหม่กว่านั้นนะครับถึงจะมีการอัปเกรดดังนั้นซื้อได้เลยครับสำหรับ iPad mini กับ iPad รุ่นที่9ส่วน iPad Pro นะครับ iPad Pro เองมาใช้ชิป CPU M1 ตอนเมษาของปี2021ซึ่งถือว่าเป็นชิป CPU ที่ใหม่เลยทีเดียวเพราะว่านำชิป CPU M1 ของเครื่อง Mac มาคัสตอมใหม่ให้ลง iPad และผมคิดว่าอีกนานนะครับกว่าจะอัปเกรดและข่าวลือของ iPad Pro เองนะครับก็ยังไม่ค่อยมีแต่ถ้าสมมติว่าถามความเห็นของผมนะถ้าเขาจะอัปเกรดจริงๆก็คงจะต้องเป็นชิป CPU เวอร์ชันใหม่อย่างเช่น M2 และตอนนี้ M2 ก็ยังไม่เปิดตัวด้วยซ้ำและเราก็ไม่สามารถคาดการได้ว่าจะมาช่วงไหนเดาๆนะเอาจริงๆผมคิดว่าน่าจะมีมากกว่า1ปีนะครับผมอ่ะคราวนี้รุ่นที่ควรจะรอนั่นก็คือในฝั่งของ iPad Air ครับเพราะว่า iPad Air รุ่นที่4ที่อยู่กับเราตอนนี้เปิดตัวตั้งแต่กันยายน2020ผ่านระยะเวลามาค่อนข้างนานสักพักเลยและมีข่าวลือล่าสุดออกมาเช่นเดียวกันครับว่า iPad Air รุ่นที่5ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงมีนาถึงเมษาของ2022นี้ก็มีออกมาให้แล้วนะครับผมข่าวลือที่เขาแจ้งมาครับผมการอัปเกรดในรอบนี้สเปคของเขาเนี่ยจะให้มาเทียบเคียงกับ iPad mini รุ่นที่6อย่างเช่นชิป CPU จะใช้เป็นชิป A15 Bionic นะครับผมและอาจจะรองรับสัญญาณ 5G ซึ่งการดีไซน์บริเวณภายนอกนะครับคิดว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรคงเป็นแบบเดิมเอาไว้เพื่อให้ใช้งานร่วมกับ Apple Pencil รุ่นที่2ได้ปุ่ม Touch ID นะครับที่อยู่ด้านบนก็ยังจะคงเอาไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าจะทำให้มันดีขึ้นก็อาจจะเป็นการอัปเกรดระบบหน้าจอที่ดีขึ้นหรือว่าลำโพงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับ iPad Air รุ่นที่5ดังนั้นนะครับรู้ไว้ณตอนนี้ถ้าใครอยากจะซื้อ iPad Air นะครับต้องรอดูก่อนสักราวๆมีนาคมถึงเมษายนของปี2022นี้นะครับส่วนรุ่นอื่นก็สามารถซื้อได้เลยนะครับนี่ครับเป็นสรุปข้อมูลคร่าวๆนะครับผมที่นำมาฝากกันช่วงนี้สำหรับการที่จะซื้อ iPad ณต้นปี2022นี้ครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ